สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวบ้านกับพวกเราแตงค่ะเตยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมภาคชูโชติด้วยนะคะสวัสดีครับซึ่งอาจารย์สมภาคนะคะคุณผู้ชมได้รับฉายาด้วยนะคะว่าเป็นนักพูดผ้าไหมสบายเฉียงแห่งเมืองล้านนาค่ะแต่ว่าวันนี้ทำไมไม่มีผ้าไหมสบายเฉียงเลยล่ะคะคือสบายเนี่ยปกติไปไหนมาไหนต้องใส่สบายเสื้อในปกติต้องเป็นดิ้นทองนะครับผมแล้วก็กระดุมเนี่ยเป็นกระดุมทองแคบในสบายเนี่ยเป็นไปแคบนะครับสีทองดอกในสบายก็เป็นดอกสีทองด้วยนะครับผมแต่ละอันนี่มันลังมันเลืองมากแล้ววันนี้ที่บอกเอาสบายมาเพราะฝนตกเมื่อคืนนี้ครับตากสบายไว้แล้วบ่อยแห้งไม่เป็นอย่างนี้เองค่ะแล้วขอโทษนะคะอาจารย์ทำไมเป็นคนเหนือแล้วผิวคล้ำอะคะนี่ถามไม่คิดไม่คิดคนเรามาถามเวลานี้แล้วจะตอบกันยังไงครับไปอุดกันยาวนะตอนเกิดมาคุณแม่เนี่ยบ้านเป็นสองชั้นชั้นบนกันมันทำครัวอยู่คุณแม่คลอดแล้วก็ตกมาพื้นข้างล่างมาข้างล่างพื้นข้างล่างบ้านไปคลุกดินคลุกโคลนอยู่แล้วก็เกิดในช่วงหน้าฝนอะคิ้วโคลนมันพอกเนื้อพอกตัวล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเลยค่ะจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้เลยนะคะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นข่าวแรกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วใช่ไหมคะแน่นอนว่าชาวบ้านในหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องเร่งทำเทียนค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในวันออกพรรษาแน่นอนว่าวิวัฒนาการของเทียนเนี่ยนะคะก็มีต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะในสมัยโบราณนะอาจารย์อาจจะเป็นเทียนธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการแกะสลักให้วิจิตรการตาเหมือนที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเขาเร่งแกะเทียนพรรษาเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะคะเรียกว่าเพิ่มสีสันงานแห่เทียนภายในงานแห่เทียนพรรษาประจำปีเลยล่ะค่ะครับเนี่ยแหละค่ะตามวัดต่างๆนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาก็กำลังเร่งแกะขบวนแห่เทียนพรรษาแต่ว่านายวัชระนาดีอายุ49ปีคนนี้แหละค่ะเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็กำลังเร่งแกะสลักเทียนเป็นหุ่นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่หรือเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะเพิ่มสีสันในเทศกาลค่ะซึ่งนายวัชระบอกว่าตนเองก็ใช้เวลาว่างนะคะหลังจากเลิกสอนหนังสือมาแกะสลักเทียนหุ่นหลวงพ่อคูณเพื่อเข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะนำมาโชว์ภายในงานแห่เทียนพรรษาที่ตัวเมืองนครราชสีมาในวันที่31ใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปชมความสวยงามของเทียนพรรษาก็ไปกันได้นะคะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีเรียกว่ามีหลายรูปทรงรูปแบบเลยนะคะอาจารย์ไปถึงปุ๊บนะหลวงพ่อคุณช่วยคุ้มช่วยคุ้มตาดัด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 ตาเนี่ยแล้วเพลงอะไรคะเคาะหลวงพ่อคุณนี่นะถ้าเคาะแล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยบางทีท่านเคาะแล้วนี่บางทีท่านเคาะเนี่ยให้เตือนสติเตือนสติบางคนไปถามนี่ได้ป้ายมาไปได้ป้ายมาป้ายตอนที่หลวงพ่อคุณอยู่ไปหาหลวงพ่อคุณได้ป้ายป้ายบ้านนี้อยู่แล้วรวยปรากฏว่าพอไปหาหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณถามว่าเป็นไงล่ะครับผมจะป้ายบ้านนี้อยู่แล้วรวยแล้วเป็นไงล่ะออกธนาคารยึดไปแล้วครับแล้วรวยจริงไหมคะหลวงพ่อคุณก็บอกเนี่ยพอเราบอกธนาคารยึดไปแล้วหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรได้เขียนให้ใหม่เขียนให้ตัวใหญ่ๆเลยนะเขียนว่าไงเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟเก็บบ้านทัดไปเป็นซะอย่างนั้นไปนะครับหลวงพ่อคุณนี่ถือเป็นเกจินะเป็นเกจิถ้าเกจิเราของเมืองไทยต้องหลวงพ่อคุณเรามาอันดับหนึ่งและถ้าไปดูเทียนเข้าพรรษาต้องไปนี่เลยที่ไหนนะที่นครราชสีมานครราชสีมาเมืองโคราชอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าท่านไปเนี่ยโอ้โหปีนี้เขาตั้งใจนะยิ่งใหญ่นะคะเมื่อกี้ก็เห็นเป็นรูปครุฑก็มีนะแต่เดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันบ้างค่ะโทษทีนะคะอาจารย์บ้านเกิดอาจารย์อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะอยู่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ดินแดนล้านนาที่วัตกรนี้ก็คือนี่ครับเข้าใจก่อนดินแดนล้านนายังไงล้านนาดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่านามล้ำค่านครพินนั่นแหละค่ะไปบ้านอาจารย์เลยนะคะไปบ้านผมเกิดเรื่องดีๆขึ้นค่ะอาจารย์เรื่องดีต้องบอกค่ะต้องกระจายข่าวต้องบอกกันเลยครับเพราะว่าถ้าเรื่องดีเมื่อใดต้องบอกพี่น้องทั่วประเทศไทยว่าปาขนาดเนี้ย
เรื่องดีๆเกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามีเหตุนะคะอาจารย์มีแม่ค้าขายกาแฟเนี่ยเขาสะบัดเงินไปสะบัดมาค่ะแล้วก็มีคนร้ายไปกระชากเข้าค่ะอาจารย์แล้วเรื่องมันเรื่องดีของใครครับเนี่ยเรื่องดีของคนร้ายหรือเรื่องดีของแม่ค้าครับเรื่องดีของคนร้ายค่ะแต่ว่าไม่ดีกับแม่ค้าค่ะอาจารย์เพราะว่าภาพวงจรปิดนะคะหน้าตู้ฝากเงินธนาคารออมสินเขาจับได้ค่ะที่สาขาท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะคนร้ายเนี่ยก่อเหตุชิงทรัพย์ค่ะนางสาวพิมพ์วิมลเป็งลือใจนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าขายกาแฟซึ่งเขาเนี่ยนำเงินสดจำนวน 9,000 บาทนะคะมาฝากเข้าบัญชีผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วปรากฏว่านายหลงศรีวิชัยนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะอาจารย์เห็นนางสาวพิมพ์วิมลเนี่ยยืนถือเงินสะบัดไปสะบัดมาอยู่หน้าตู้ ATM ค่ะเขาอาจจะสะบัดเพราะว่าขายให้ขายดีหรือเปล่าเขาสะบัดหน้าตู้ ATM ก็หมายความว่าเขากำลังคลี่เงินเพื่อให้เงินมาเข้าไปในซองแล้วนับได้ง่ายใช่ค่ะไอ้ตาหลงนี่ก็ไม่รู้หลงไปจากไหนไม่เห็นเข้าก็หลงไหลในเงินไม่เขาหลงในเงินหลงในอำนาจของเงินเห็นแม่ค้าขายกาแฟได้กาแฟวันละ4ซ้า5ถ้วยนี่9,000เยอะเหมือนกันไม่ใช่สีซ่าถ้วยแล้วก็จะได้ร้อยถ้วยแล้วใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเกิดอาการใจสั่นเลยนะคะบ้าแน่กินกาแฟมากหรือยังไงใจสั่นไม่ใช่ค่ะที่ใจสั่นเพราะว่าเห็นเงินเยอะก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยมาก่อเหตุนี่แหละค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตั้งใจจะขอเงินไปใช้ก่อนแล้วก็พอหลังได้เงินไปแล้วเนี่ยก็เอาไปช้อปปิ้งแล้วก็เที่ยวผู้หญิงจนหมดนั่นเองค่ะไอ้นี่เนี่ยชอบผู้หญิงซะด้วยนะบางคนชอบผู้ชายก็ไปเที่ยวผู้ชายนะครับก็แล้วแต่ใครชอบยังไงก็ไปเที่ยวอย่างนั้นที่ไม่ถือว่าเป็นการชอบไม่ชอบด้วยทุกเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยพฤติกรรมและแม่ค้าท่านอุตส่าห์ทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตชงกาแฟจนแขนปวดแขนล้าแขนเมื่อยแล้วสุดท้ายมาแย่งชิงกันไปอย่างนี้สงสารมาสงสารเห็นใจค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเวลาไปไหนข้างถนนริมถนนอยากควักเงินออกมาเยอะๆที่ประเทศจีนที่ประเทศจีนเป็นไงเอาก้อนหินกำลังกดเงินกำไรอยู่ก้อนหินทุบเลยนะอันตรายอันตรายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้อันตรายเท่ากันอย่าเผลออย่าเผลอรีบกดเสร็จแล้วเก็บเลยถูกต้องเพราะสติหมายความว่าอย่าเผลอความหมายของคำสติคืออย่าเผลอมีอย่างนั่งอย่างนี้อย่าเผลอนะอย่าเผลออย่าเผลอมันมีคนร้ายเยอะมากเดี๋ยวนี้แถวนี้ใช่ไหมคะนี่มาดูข่าวบ้างไหมผมนี่มันคนร้ายมันเยอะหรือยังไงมันเพราะว่าบ้านเมืองเรานี่เราอบรมบ่มเพาะนิสัยของคนหรือคนในชาติเราอบรมกันยังไงจนไม่ทราบว่าขนาดเนี้ยวัดวาอารามก็เข้าไปขโมยนะเมื่อก่อนเรามีข้อหนึ่งใช่ไหมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแต่ว่าถ้าปานากินได้ปาวัดอย่ากินนะครับไม่ใช่ละไม่ใช่แปลว่าอะไรอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ดีเก่งมากนี่คนรุ่นใหม่นี่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาศึกษาหาความรู้ด้านศีลธรรมแต่นี่หัวโจรใจบาปค่ะโจรใจบาปจะหยาบด้วยหรือเปล่าไม่ทราบหยาบช้าหรือหยาบเร็วจะป่นยังไงไม่ทราบวางข่ายดักปลาหน้าวัดดูเถอะครับท่านผู้ชมกล้องวงจรปิดก็ไอ้เจ้าขโมยนี่แหละครับนำเรืออีแปะเนี่ยเราดูเนี่ยเขาเรียกเรืออีแปะนะเรืออีแปะแล้วก็เอาเครื่องติดที่หัวเรือนะเครื่องยนต์ติดที่หัวเรือมาดูสิมาทำมันเยอะหยันมากไปถึงท่านพระธีรพันธ์สิสุธีโลพระลูกวัดศรีรัตนารามวัดบางพังหมู่2ถนนสุขาภิบาลไม่ใช่ถนนสุขาประชาสรรค์ค่ะ2ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านก็เห็นแล้วกล้องวงจรปิดท่านก็เอามาติดตั้งไว้เพราะมีเข้ามาบ่อยเหลือเกินคราวนี้มันมากัน3คน3คนไม่พอมา3ลำและแต่ละลำแต่ละลำนี่ขอโทษนะครับแล้วปลาหน้าวัดปลาอะไรทราบไหมครับปลาอะไรปลาสวายโอ้โหมากินกันเนี่ยกินอาหารขนมปงขนมปังมันมาถึงพระก็เห็นพอเห็นปุ๊บนี่พระธีรพันธ์เนี่ยก็ลงไปบอกไปบอกแทนที่มันจะเชื่อฟังบอกได้ปลานานะยอมปลานา มันบอกปลาวัดปลาวัดเถียงกันอยู่พี่เหมือนอาจารย์ไปอยู่ในที่เกิดเหตุบอกเข้าไปฟังไล่ก็ไม่เชื่อยื้อจนเอาไปได้พอเอาไปได้เป็นยังไงล่ะทีนี้ก็เกิดการที่เรียกว่าท่านก็ไปแจ้งความนี่เรื่องเกิดมาเมื่อ7กรกฎาคมแล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าเวลาตีสามเนี่ยไอ้เจ้าคนร้ายนี่ก็มากันโอ้ยพาเอาเรือเข้ามามีเครื่องยนต์ด้วย
แล้วไม่เกรงกลัวบาปเกรงกลัวกรรมกันแล้วทอดจะบอกคุณเอ้ยวางขายวางตะข่ายดักกันนะพายกันใจเย็นเลยเกินจะพอจะบอกคุณเอ้ยเงียบซะเหลือเกินแต่กล้องก็จับไว้ได้แต่ขอโทษนะครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าปลาไม่มีเจ้าของแจ้งความไม่ได้ไอ้ตัวปลาที่โดนจับไปก็มาแจ้งความไม่ได้นี่แหละครับกฎหมายจะทำยังไงกันดีเพราะกฎหมายทำก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้กฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมายจักรวาลก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้กฎหมายฟ้าก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้กฎหมายบ้านเมืองก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้นะใช่ค่ะมีอยู่กฎเดียวที่ทำได้ค่ะอะไรจ๊ะกฎแห่งกรรมนี่น้องเตยใช่ไหมจ๊ะค่ะนี่น้องแตงใช่ไหมใช่ค่ะช่างรู้กฎแห่งกรรมอย่างนี้ดีแล้วเพราะว่าโจรสองคนสามคนเนี่ยสักวันนึงเถอะครับจะโดนกินขนมปังใช่ช่วงนี้นะคะจะเข้าปากฮะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไงคะก็เลยแบบทำกันทุกวิถีทางเลยขโมยนู่นขโมยนี่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะปัจจัยหนึ่งก็มาจากภัยแล้งนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์มาบอกวิธีสู้ภัยแล้งของชาวเหนือกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะใช่ช่วงหน้าช่วงหน้าเจอกันครับความสุขให้กันเสมอเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955ทุกข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคุณต้องรู้มีแขกรับเชิญพิเศษมาบอกเรื่องราวเด็ดๆที่คุณต้องรู้รวมทั้งคลิปเด็ดเกาะกระแสแชร์สนั่นโลกโซเชียลที่คุณต้องรู้ทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวที่เราสองคนสรรหามาเล่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นเป็นต้นไปทางทรบ5ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ทุกเนื้อหาข่าวยังคงมีปริศนาซ่อนอยู่รายการข่าวปริศนาท้าหลอนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบในหลากหลายแง่มุมพบกับดิฉันวิชาธรวงศ์พันธ์และเดวังได้ในรายการข่าวปริศนาท้าหลอนทุกวันศุกร์16:50-17:20ทางททบ5เพราะทุกปริศนามีเรื่องเล่าคุณผู้ชมคะถึงแม้ช่วงนี้ปัญหาภัยแล้งจะเบาบางลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็แน่นอนนะอาจารย์เป็นปัญหาที่ไม่ควรจะมองข้ามแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นค่ะซึ่งวันก่อนนะอาจารย์ไปถามอาจารย์สมชายหนองฮีค่ะว่าชาวอีสานเนี่ยเขามีวิธีสู้ภัยแล้งกันยังไงก็มีทั้งวิธีแห่นางแมวแล้วก็ประเพณีบุญบั้งไฟทีนี้มาถามอาจารย์สมภาคกันบ้างดีกว่าว่าชาวเหนือเขามีวิธีสู้ภัยแล้งยังไงบ้างคะชาวเหนือเนี่ยวิธีสู้ภัยแล้งเนี่ยมันอีก่อนมันไล่มาจากเรื่องนี้ก่อนวิธีสู้ภัยแล้งเนี่ยมันต้องสู้คล้ายๆกันนั่นแหละเพราะเป็นมนุษย์ในโลกนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีกระบวนการของแต่ละคนเหมือนกันไม่เหมือนกันตัวนี้ทางเหนือเนี่ยเมื่อก่อนของเชียงใหม่เมื่อกี้บอกไปแล้วประเพณีอะไรนะดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าตอนหลังเนี่ยคำขวัญจะเปลี่ยนคนในเชียงใหม่เปลี่ยนดอยสุเทพเปลี่ยนสีประเพณีเผาป่าจำได้ไหมไปตั้งใดก็แซ่บตาตายแล้วว่าคนนครพิงคือตอนนี้คนต้องเหนือตายแน่ๆแสบตาเพราะไฟป่าแล้วปรากฏว่าเชื่อไหมครับไอการเผาป่าต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเชียงใหม่ไหมเคยค่ะอาจารย์เคยไหมเคยค่ะไปเมื่อไหร่แล้วอายุตอนอายุเท่าไหร่2-3 ปีที่แล้ว2-3 ปีที่แล้วตอนผมเกิดนะปรากฏว่าเพลงเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเพลงอะไรคะเพลงสักขีแม่ปิงไม่เคยอาจารย์ลองร้องให้หนูฟังหน่อยน้ำปิงล้นฝั่งดังรักพี่เปี่ยมเลือดีแล้วเจ้าเอ๋ย
เห็นไหมน้ำปิงล้นฝั่งดังรักพี่เปี่ยมหรือดีแล้วเจ้าเอ๋ยน้องอย่าละเลยคือน่ะอยู่ริมน้ำปิงอ่ะแล้วน้ำมันขึ้นมาถึงเอวแล้วอ่ะร้องเพลงจีบกันอยู่อ่ะคือน้ำมันมาไหลมาสะดวกสบายและน้ำห้วยแก้วนะจากดอยสุเทพมีห้วยแก้วมีวังน้ำวนมีวังน้ำเรียกว่าวังน้ำแล้ววังน้ำเนี่ยขอโทษนะครับน้ำวังนี่หนอเป็นที่ก่อเหตุการณ์เห็นไหมครับกลีบกระจายเกลื่อนตาไหลตามกระแสธาราโปรยมาด้วยกลีบดอกไม้ต้นน้ำมันเยอะดอกไม้ป่าเยอะมากดอกไม้ไหลมาตามลำน้ำมีวังน้ำวนเดี๋ยวนี้ขึ้นไปครับห้วยแก้วกลายเป็นห้วยที่เป็นเศษแก้วที่คนเอาขวดไปเบียร์ขวดเหล้าไปเคลี้ยงกันบาดเท้าบาดตาบาดมือบาดแขนบาดขาคือเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วแล้วที่สำคัญครับเมื่อก่อนนี้พูดเข้าผู้แก่นี่กำลังจะเข้าเรื่องกำลังจะเข้าเรื่องกำลังจะเข้าเรื่องคนโบราณนี่เวลาอยากจะให้เด็กดื้อเด็กดื้อก็ต้องมีผีมีผีบอกนะสมมุติน้องเตยใช่ไหมน้องแตงใช่ไหมใช่ค่ะเขาหลังเอาเขียนชื่อนิดนึงไหมเขียนชื่อน้องเตยน้องแตงดื้อไหมก็ไม่ดื้อค่ะอายุเท่าไหร่ละ24ตอน18ดื้อไหมไม่ดื้อไม่ดื้อเป็นเด็กไม่ดื้อดีเพราะจะไม่โดนแต่ถ้าเด็กเชียงใหม่ที่ดื้อคุณยายจะบอกเลยระวังเนาะออกบ้านไปเจอผีปกกระโลงนะรู้จักผีปกกระโลงไหมไม่รู้จักคือผีปกกระโลงกระโลงก็คือกะลาเสียงมันดังปกปกอะปกปกกระโลงนะแต่ว่าผีปกกระโลงเนี่ยถ้าภาคกลางก็ประมาณผีเสือสมิงเสือเย็นอะมันเขาฝึกฝนวิชาจนแก่กล้านะครับแล้วก็สุดยอดเลยนะตอนนี้แต่ละผีละผีเนี่ยเขาก็จะมีผีของผีปกกระโลงนะที่มันร้องก็คือมันมีนกอยู่บนหลังแล้วก็ร้องปกกระโลงปกกระโลงมีอะอยู่ในป่าอยู่ในป่าคนก็จะกลัวเข้าป่าก็กลัวผีในป่าก็มีผีขุนน้ำผีขุนน้ำผีขุนน้ำอยู่ตามห้วยของหนองห้วยลำห้วยสายน้ำเป็นผีขุนน้ำเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยอาจารย์ผีขุนน้ำนี่ไม่ใช่ผีเป็นตัวเป็นตนธรรมดานะผีหลายตัวมากเป็นอยู่ในขุนน้ำเลยอย่างผีปกกระโลงนี่เป็นผีตัวเดียวแต่นักผีกลุ่มปกปักรักษาแล้วโบราณเนี่ยพออะไรที่ทำไปทำลายท้องถิ่นที่เป็นป่าต้นน้ำเนี่ยถือว่าขึดก็คืออุบาทขึดเนี่ยค่ะขึดคืออุบาทภาษาเนี่ยคือขึดคืออุบาทอุบาทก็ต้องทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อแก้ขึดอย่างชาวเขาชาวดอยนี่เขาก็มีพิธีการเต้นจะคือจะคือนี่โบราณจะคือนะเพื่อจะแก้คืดคนที่ไปทำลายต้นน้ำลำธารต่างๆไปตัดไม้ทำให้ขุนเขาของเขาเนี่ยผีขุนน้ำหรือผีน้ำที่อยู่ในวังน้ำเนี่ยมันแห้งนี่ผีขุนน้ำมันหายอ่ะมันก็เข้ามาอยู่ในบ้านกันครับผีน้ำมันหายผีที่อยู่ในป่ามันหายพอไม่มีที่อยู่ป่าไม่อยู่ก็เข้ามาอยู่บ้านคนก็เดือดร้อนกลายเป็นโจรไปขโมยนี่เขาเต้นจักคือนะแล้วที่จักคือก็คือขับจักคือคือเหมือนเราเต้นกาโว่เลยละนะครับกาโว่เนี่ยเขาก็เต้นจักคือเป็นท่าเต้นชนิดหนึ่งก็คือเดินไปข้างหน้าเป็นการเดินไปของเผ่าพันธุ์มีการเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเผ่าพันธุ์จะเดินไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีน้ำมีแผ่นดินอยู่แล้วทำเผ่าพันธุ์จะเดินไม่ได้นะค่ะนี่มีต้นไม้ต้นเยอะยังอาจารย์ก็นี่เขาจะปลูกป่านะสิเพราะเขาเสียดายขุนน้ำขุนวังของเขาที่เคยเป็นที่อยู่ของป่าของผิวแล้วก็มาเต้นรอบๆต้นไม้เอานี่ชาวราหูนะค่ะเดี๋ยวมาดูนี่คาถาปลาช่อนหนูก็ว่าจะถามอาจารย์อยู่คาถาปลาช่อนนี่คืออย่างนี้คาถาปลาช่อนเนี่ยเป็นคาถาที่เกิดจากเขาเรียกพระไตรปิฎกค่ะครับคือเป็นคาถาที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไปเป็นปลาเป็นปลาแล้วท่านก็บอกว่าปลาเหล่านี้ก็โดนพอแล้วน้ำแห้งปลาก็เกิดโดนเป็นไงครับนกกามาจิกปลาก็กดนกกาจิกก็เกิดการเบียดเบียนกันสิถูกไหมพอน้ำแห้งกาไม่มีอะไรกินเห็นปลาปลาปกติอยู่ในน้ำก็หลบได้วันหนึ่งพอน้ำมันแห้งก็มาจิกนกมาจิกปลาจิกเต่าพอน้ำแห้งก็เลยคาถานี่ก็บ่งบอกถึงว่าจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันใจความของคาถานะครับจะไม่เบียดเบียนกันจะไม่ทำให้เกิดความโศกสลดเกิดขึ้นแก่กันและกันนะพูดกันง่ายๆก็คือว่าปลาเนี่ยเมื่อเขาปลาช่อนเนี่ยนะครับเวลามันแล้งอ่ะเขาจะมุดลงไปในดินในโคลนนะนี่เคยหาปลากันไหมไม่เคยค่ะผมเด็กๆเนี่ยหาปลาช่อนมันจะมุดลงไปในโคลนนะลุกลนโคลนปุ๊บแล้วมันจะปล่อยเมือกออกมาเข้าในโคลน
และต่อให้น้ำแห้งยังไงมันก็มีเมือกเนี่ยคุ้มครองตัวมันเองอยู่แต่พอฝนตกปุ๊บปั๊บ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 เนี่ยมันก็พอรู้น้ำปุ๊บมันเมือกมันก็ละลายก็โผล่พุ่งขึ้นมาอ๋อมันก็ถามว่าพอเขาคาถานี่เป็นไงก็ทำให้ปลาช่อนหายจากความโศกมีน้ำก็หายจากความโศกเห็นไหมกาก็แทนที่จะมากินปลาก็ไปกินอย่างอื่นแทนไปกินหนอนแทนจ้ะไปกินสัตว์อื่นแทนที่ไม่ต้องมากินปลาก็เกิดการไม่เบียดเบียนนี่เป็นคาถาความปองดองนะคาถาปลาช่อนเนี่ยเป็นคาถาแห่งความปองดองท่องได้หรือเปล่าคาถาคาถาที่ผมเนี่ยท่องไม่ได้เพราะเนื่องจากมาได้บวชเรียนมาอ๋อต้องพระเท่านั้นเหรอก็พระก็ได้คนบุคคลธรรมดาก็ได้แล้วแต่ว่าใครท่องคาถาแล้วถ้าเราท่องปุ๊บก็จะมีฝนตกลงมาอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เกิดให้ความสุขคาถานี่คือพระพุทธเจ้าท่านเกิดในชาตินั้นพบนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความโศกอะปลาก็โศกกาก็โศกญาติต่างๆของปลาของเต่าก็โศกเนี่ยนี่คือเป็นการแก้ขึดขึดคืออุบาทความอุบาทของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราต้องถอนขึดถอนก็คือถอนออกครับถอนมีวิธีการทำต่างๆนานาให้เกิดความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยนะครับจะต้องมีการบูชาสิ่งที่เป็นต้นน้ำค่ะแล้วพอเรานำเสนอภาพแบบนี้ออกไปนะอาจารย์หลายคนก็จะมองว่าเออเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่า Thailand Only หรือเปล่าอาจารย์มองว่าไงคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้ค่ะเขาฝรั่งเขาอาจจะมองว่าปลาเนี่ยนะจะขอผลได้อย่างนี้คนไทยเราเนี่ยมีเมตตาค่ะเมตตาก็คืออยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์จากโศกเมตตาก็คืออะไรครับอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์อยากให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์กรุณาคืออะไรครับกรุณาคืออยากให้ทุกคนมีสุขมีความสุขดังนั้นหลักเมตตากรุณาก็คือเป็นกุศโลบายอุบายซึ่งเป็นกุศลในการทำให้คนเนี่ยนะครับอยู่รวมกลุ่มกันชาติพันธุ์ต่างๆอยู่รวมกลุ่มกันได้อย่างดีงามคาถาง่ายๆนะครับคาถาวันแก้ขืดแก้อุบาททั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งก็คืออย่าเห็นแก่ตัวง่ายๆสั้นๆเลยนะคะอาจารย์อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวแค่นี้สังคมก็สงบสุขแล้วนะอาจารย์คาถาเราไม่ต้องไปท่องที่บอกให้ผมท่องเป็นไหมท่องสั้นๆอย่าเห็นแก่ตัวค่ะแหมเบรกนี้เนี่ยได้ความรู้จากอาจารย์เยอะทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปอยู่ในช่วงของนักข่าวชาวบ้านไปดูอะไรนะเตยไปดูเรื่องของการแช่เท้าสมุนไพรค่ะอาจารย์โอ้โหใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะมีปลาตอดไหมไม่มีอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ทุกข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นคุณต้องรู้มีแขกรับเชิญพิเศษมาบอกเรื่องราวเด็ดๆที่คุณต้องรู้รวมทั้งคลิปเด็ดเกาะกระแสแชร์สนั่นโลกโซเชียลที่คุณต้องรู้ทันเหตุการณ์ทุกเรื่องข่าวที่เราสองคนสรรหามาเล่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นเป็นต้นไปทางททบ5ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ในรายการ5เช้าข่าวใหญ่นี่คือช่วงเวลาของหมายจับกับบรรจงนะครับรายการที่ก่อติดคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบในเมืองไทยกับผมบรรจงชีวมงคลการและนี่คือสภาพของรถเบนซ์ที่ผู้ตายใช้ขับในคืนวันเกิดเหตุนะครับเราพยายามที่จะหลบหนีไม่หลังก่อเหตุไม่ครับที่นี่นะคะคือบ้านของเหยื่อซึ่งเป็นชาวนาวัย61ปีอย่าลืมนะครับว่าทำผิดอย่าคิดหนีไม่เช่นนั้นคุณจะถูกออกหมายจับได้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์4:20ถึง4:50ทางททบ5คุณผู้ชมคะช่วงนักข่าวชาวบ้านของเราวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาปวดเท้าปวดขานะอาจารย์บางคนเนี่ยนะคะอาจจะชอบไปนวดค่ะเดี๋ยวเวลามองปวดเท้าปวดขาต้องมองมาทางผมอายุผมแข้งขายังแข็งแรงอยู่ดูอาจารย์เป็นคนทำงานหนักไงหนูก็เป็นห่วงไงคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าปวดเท้าปวดขาแต่บางคนเนี่ยกับรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าไปนวดเนี่ยมันปวดเมื่อยบางคนกดไม่ถูกจุดไม่ถูกใจใช่ไหมคะลองไปที่นี่เลยค่ะที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเขามีวิธีการแช่เท้าด้วยสมุนไพรค่ะแน่นอนว่าจะช่วยรักษาอาการปวดได้หรือเปล่านะคะไปติดตามกับช่วงนักข่าวชาวบ้านกันค่ะครับนี่เ
เป็นบรรยากาศของคนที่มานั่งแช่เท้าด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีชาวพุทธจำนวนมากสลับสับเปลี่ยนกันมาแช่เท้าตลอดทั้งวันนี่เป็นญาติธรรมที่มาแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อผ่อนคลายหลังเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจมาตลอดทั้งสัปดาห์การแช่เท้าด้วยสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ไม่นิยมการบีบนวดซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้เกิดการผ่อนคลายมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีอาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้ารวมถึงผู้ที่ต้องทำงานหนักหลายคนต้องทนทุกข์กับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงานหากปล่อยไว้โดยไม่สนใจอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตก็เป็นโครงการที่ท่านเจ้าอาวาสได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นโครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพรญาติโยมที่มีกับปวดเมื่อยกรามกล้ามเนื้อเหน็บชาตามมือตามเท้านะก็อยากให้มาที่วัดแล้วก็ตัวยาที่สำคัญเนี่ยก็จะมีขมิ้นไพรการบูนตะไคร้เป็นตัวยาที่สำคัญที่ช่วยกับให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายก็อยากให้มานมัสการพระยุไรไพศาลชยครูพุทธเจ้าก่อนเป็นพระประธานของที่วัดเพื่อขอพรกับให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเสร็จแล้วก็มาแช่เท้าสมุนไพรครับแล้วก็ทำงานมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากให้วันเสาร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากให้มาแช่เท้าเพื่อพักผ่อนผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นการแช่เท้าด้วยสมุนไพรนอกจากจะช่วยลดอาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วหลายคนยังมาแช่เท้าด้วยหวังจะช่วยลดอาการเจ็บปวดภายในร่างกายตัวอย่างของป้าพรหรือนางมาลีซึ่งเคยประสบอุบัติเหตุจากรถชนในช่วงแรกก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติแต่เวลาผ่านไปหลายปีอาการเจ็บป่วยภายในก็เกิดขึ้นมาอีกจึงได้เลือกวิธีสมุนไพรบำบัดเพื่อจะช่วยให้อาการดีขึ้นมาค่ะแล้วก็มาที่วัดเนี่ยแหละค่ะมาแช่น้ำมาแช่ขาก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นมาจากสมุทรปราการนะคะโอ้ขามันปวดนะคะปวดแล้วมันนั่นมันถูกอุบัติเหตุแล้วก็ลงมาแช่ดูแล้วก็ดีขึ้นนะคะตามหลักของการแพทย์แผนไทยเท้าของมนุษย์ถือเป็นจุดศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือเป็นการแช่เท้าด้วยสมุนไพรจะช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายแต่ก็ไม่ควรจะมากจนเกินไปเพราะอาจส่งผลข้างเคียงกับร่างกายได้การแช่เท้าด้วยสมุนไพรนอกจากมีให้บริการที่วัดธรรมปัญญารามแห่งนี้แล้วเรายังสามารถนำกลับไปทำเองได้ที่บ้านบดินทร์ชัยเกียงไกรชาญรายงานเป็นยังคะอาจารย์น่าสนใจไหมคะน่าสนใจน้ำดำๆแต่มีคุณภาพใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านเราเลยค่ะใครสนใจก็ไปได้นะคะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะส่วนใครมีเรื่องราวอะไรอยากจะมาแบ่งปันนะคะเข้ามาได้เลยค่ะ www.facebook.com/เรื่องเล่าชาวบ้านนะคะแต่แหมอาจารย์วันนี้เสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาแล้วแหมอาจารย์มาแป๊บเดียวเหมือนได้คุยกัน5 นาทีเองอาจารย์สนุกมากเลยอึดอัดมากยังเหลือเรื่องอีกตั้งเยอะแยะเกี่ยวกับบ้านกับที่เราอยากจะช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาให้มันเป็นยอดของความสุขให้ชาวบ้านได้มีความสุขกันจริงๆแล้วนี่พรุ่งนี้มหกรรมรวม3ภาคเลยค่ะอาจารย์พรุ่งนี้มหกรรมรวม3ภาคภาคเหนืออาจารย์สมภาคเหนือสมภาคชูโชติครับภาคอีสานอาจารย์สมชัยหนองฮีภาคใต้อาจารย์พิษณุสกลวิลาศเพราะว่าทั้ง2ท่านน้องเตยน้องแตงจะมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดตากเพื่อจะเอาผ้านะครับเอาผ้าไปยังจังหวัดตากในวันนี้เอาไปตากใช่ไหมใช่ค่ะผ้าไม่แห้งไม่ใช่ไม่ใช่มันตกฝนเปล่าต้องไปปฏิบัติภารกิจให้กำลังใจทหารชายแดนอย่างนี้กำลังใจมาเต็มเปี่ยมถามจริงๆแล้ววันศุกร์จะกลับมาไหมกลับมาค่ะถ้าวันศุกร์กลับมาพี่เขาบอกแล้วกลับมานะกลับมาค่ะกลับมาแล้ววันนี้ล่ะวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันไงก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ต้องคำปักยิบยิบยุบไปงั้นเดี๋ยวอาจารย์เก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใช่พรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมบ่าย2 โมงครึ่งกับรายการเรื่องเล่าชาวบ้านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ